ทีทอกฟังแล้วดีในเอพิโซดแรกนี้นะครับผมจะหยิบเอาหนังสือที่น่าอ่านครับเขียนโดยแพตตี้แมคคอร์ดผู้ที่เข้ามาก่อตั้ง Netflix ในยุคเริ่มแรกเลยนะครับกับหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษว่า powerful นะครับแปลเป็นไทยว่าทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่งมีอยู่8บทด้วยกันหนังสืออ่านกระชับสบายๆแล้วก็โอ้โหอ่านแล้วปัญญามันเกิดขึ้นเยอะเลยสำหรับคนที่เป็นทั้ง ลีดเดอร์แล้วก็คนที่เป็นทั้ง follower อ่านแล้วดีทั้งคู่เลยนะครับวันนี้จะเริ่มกันเกลื่อนในเรื่องของบทนำผมจะมาสรุปให้ฟังให้ชัดๆเลยนะครับบทนำเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยบอกว่าวิธีการทำงานแบบใหม่จะเป็นยังไงวิธีการทำงานแบบใหม่เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแพตตี้แมคคอบอกว่าจะต้องปลูกฝังความมีอิสระแล้วก็ความรับผิดชอบในการทำงานสมัยก่อนเนี่ยท็อปดาว ใช่ไผู้บริหารเป็นคนสั่งพอสั่งสั่งสั่ง,งแล้วก็มาชอบบ่นลูกน้องว่าคิดเองไม่เป็นเหรอนะต้องรอคําสั่งอย่างเดียวก็พอคิดเองแล้วทําไปแล้วก็โดนด่าเพราะว่าเจอผู้นําสไตล์ป้าป๋าพ่อรู้หมดนะลูกทําอะไรผิดหมดอะต้องทําแบบพ่อทําตามพ่อโอ้โหทุกวันโลกมัน disrupt กันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันใช้โอสกูไม่ได้ละมันต้องปรับมันหัวใจสําคัญเนี่ยมันต้องหมดยุค work h a r ด มันต้องเข้าสู่ยุค WorkSmart ด้วยนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีทั้งหลาย p a t t ี้แมคคอร์บอกว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยมันต้องเน้นที่คนนะครับคนทุกคนมีพลัง People เนี่ยมี power นะคนทุกคนมีพลังคนทุกคนมาทำงานกับเราเนี่ยเขามีพลังอย่าไปทำลายมันนะต้อง Encourage ต้องปลุกให้เขาสู้ไม่ใช่ไป Discourage ทำให้เขาท้อถอย แพตตี้บอกว่าขั้นตอนแรกเลยเนี่ยที่เธอกับวีดเฮสติงเนี่ยเธอบอกว่ามานั่งคุยกันบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะสร้าง Netflix เนี่ยให้เป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมบริษัทแห่งความเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องจัดระบบการบริหารจัดการคนที่มันซับซ้อนย่นเยอะให้มันรวดเร็วกระชับกระเฉงทําให้พนักง,งานกล้าที่จะปล่อยพลังของตัวเองได้อย่างเต็มที่โอ้มันพูดง่ายนะแล้วจะทํายังไงอะที่จะปรับ m i n d s ซ t ของพนักงานให้มันกล้าให้มันเกิดความท้าทายนะกล้าพูดไอเดียของตัวเองกล้าพูดปัญหาค้านได้ทั้งต่อหน้าคนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็ทีมบริหารเพราะฉะนั้นทีมผู้บริหารต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนโชว์ดอนเทลต้องให้เห็นไม่ใช่บอกเฮ้ยมีปัญหามาหาผมได้นะโทรไปทีไรก็ไม่รับบือถือนะพูดเสร็จปุ๊บเดินเข้าก็ปิดห้องเลยปิดม่าน ต้องใช้ Open o o o r p o l i ิสอเข้าหาได้ง่ายมีปัญหามานั่งถกกันนะครับแพตตี้แมคคอร์ดบอกว่าโอโหที่ n น x เนี่ยในช่วงเริ่มแรงเนี่ยวิทเฮสติงเนี่ยถึงกับจัดการโต้วาทีเลยในทีมบริหารกับทีมพนักง,งานมาโต้เวทีกันเลยให้มันชัดเจนนะครับปรับให้คนทำงานหเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้เสมอองค์กรต้องมีวัฒนธรรมแบบ problem solution มีปัญหาก็ต้องหาทางแก้ไขไม่ใช่ทุกทางแก้ไขมันคือปัญหาแบบนี้วิ่งไม่ได้สู้ใครไม่ได้แน่นอนและสิ่งหนึ่งเนี่ยครับที่ผมว่าน่าสนใจนะนะครับแพตตี้บอกว่าตอนสมัยก่อนที่เธอไปทำงานกับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นอนุรักษ์นิยมหน่อยเนี่ยนะก็จะมีงานปาร์ตี้ใช่ไหมฮะมีการให้โบนัสนะมีการประกาศกิตติคุณ ให้กับพนักงานทั้งหลายเพื่อที่เราคิดว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยนะมันน่าจะสร้างให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรเกิดความจงรักภักดีว่าง,งั้นเถอะแพตตี้แมคคอร์ดบอกว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับไอ้สิ่งทั้งหลายเนี่ยที่ทำในองค์กรในแนวอนุรักษ์นิยมทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ทำให้พนักงานมีความจงรักภักดีหรือว่าจะสร้างความผูกพันนะครับ ความผูกพันไม่ได้มาจากการแจกรางวัลแจกโบนัสจัดงานเลี้ยงนะแจกทองทุกสิ้นปีนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือมันอยู่ที่การให้โอกาสพนักงานแสดงพลังของตัวเองอย่างเต็มที่เห็นไหมย้อนกลับไปตรงจุดเดิมมันแพตตี้บอกว่าความผูกพันเนี่ยมาจากการที่องค์กรมองว่าพนักงานมีคุณค่าแล้วพนักงานก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีคุณค่าในองค์กรฉันเข้ามาแล้ว ทําให้องค์กรดีขึ้นทําให้องค์กรวิ่งไปข้างหน้าได้มีปัญหาฉันต่อสู้ได้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับแล้วก็ในช่วงของบทนำเนี่ยนะแพตตี้ก็ทิ้งท้ายครับด้วยค่านิยมของ Netflix มีอยู่5อันสันๆ 1. นการจัดการเรื่องของระบบการสื่อสารระบบการสื่อสารนี่ต้องเปิดเผยชัดเจนแล้วก็ทันท่วงที ทำให้มันเป็นลักษณะแนวขนานเป็น h o r i z o n t a l ไม่ต้องไปท็อปดาวโอ้โหกว่าจะท็อปดาวกว่าจะไปหา CEOT เนี่ยนะครับต้องติดต่อผ่านคนนู้นผ่านคนนี้ผ่านคนนั้นต้องจัดระบบการสื่อสารทําให้องค์กรเป็น flat organization นะครับไปด้วยกันวิ่งไปด้วยกันใช่ไหมฮะหัวหน้าทีมก็โชว์ดอนเทลทํางานเต็มที่ลูกน้องทํางานหนักชั้นหนักกว่านี่ละถึงจะเอาอยู่ นะในเรื่องของความผูกพันในเรื่องของ l o y a l ย y เนี่ยมันก็เกิดขึ้นตรงนี้นี่เป็นค่านิยมอันแรกนะครับจัดระบบการสื่อสารให้ชัดค่านิยมอันที่2เน้นความจริงใจซื่อสัตย์มีอะไรพูดกันต่อหน้าอย่าไปพูดรับหลังนะฮะต้องลองใช้แบบนี้ดูพูดรับหลังไม่สนใจนะมีอะไรเอาไปเพอร์เจอร์บนโซเชียลมีเดียไม่เอามีอะไรต้องมาพูดกันนะครับ เราพูดแล้วเรารับฟังไม่ใช่พูดกับสักแต่ว่าให้เขาพูดแค่นั้นนะครับเราต้องรับฟังแล้วก็ทําให้มันเกิดแอคชั่นนะฮะอันนี้เป็นค่านิยมที่2นะค่านิยมที่3ม,มีความหนักแน่นมีหลักการกล้าโตเถียงกล้าพิสูจน์ไม่ใช่เถียงข้างข้างูาง่ต้องมีหลักการต้องมีอะไรสักอย่างมารองรับอะว่าไอ้ที่เราค้านเนี่ยเราค้านด้วยเหตุผลนะไม่ใช่ค้านด้วยอารมณ์นะครับอันนี้เป็นค่านิยมที่3 ค่านิยมที่4มององค์กรและประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ตัวเราเราไม่ไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างขององค์กรแต่องค์กรคือทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเราแล้วก็ที่สำคัญคือประโยชน์ของลูกค้าด้วยอันนี้ก็นึกถึงหลักการของเจฟเบโซสนะฮะ CEO ของ Amazon นะเจฟเบโซสบอกว่าทุกการประชุมเนี่ยเขาจะมี m อมตี้แชร์ มีเก้าอี้ที่ว่างไว้หนึ่งตัวและทุกคนก็จะรู้ว่าเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยก็คือตัวแทนของลูกค้าที่มานั่งเพราะฉะนั้นจะทําอะไรต้องนึกถึงลูกค้าเวลาประชุมการถกเถียงกันอะไรก็จะเอาแต่กําไรกําไรเฮ้ยนะคนนึงก็ต้องสะกิดหรือว่าเจฟเบโซจใจเป็นคนพูดก็ได้เฮ้ยพูดอะไรระวังปากมั่งลูกค้านั่งอยู่ตรงนั้นเขารู้นะนี่ใช่ไหมฮะมันจะได้เกิดสํานึกตรงนี้ังนั้นมององค์กรแล้วก็ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งที่ สูงสุดนะครับอันสุดท้ายครับในเรื่องระบบโคชชิงนะครับค่านิยมของ n น t f l i x นะครับบอกว่าพนักง,งานทุกคนเข้ามาเนี่ยเขามีพลังเต็มที่ใช่ไหมเราก็ต้องมีการโคชชิงมีการกลูมมิ่งเขาเพื่อที่จะเข้าสู่ความเป็นผู้นำในอนาคตอย่างเต็มที่ตัวนี้ต่างหากที่มันจะสร้างความผูกพันนะครับนี่แหละนี่แค่บทนำนะครับคราวหน้าเอพิโซดหน้า เราจะเข้ามาครับว่าบทที่1น,นะไล่เรียงกันไปนะครับไม่รู้ละกี่ตอนเอาให้จนจบเอาให้เห็นความชัดเจนคราวหน้าจะเริ่มต้นบทที่1บทที่1น,นี่ก็สารต่อจากบทนําได้เป็นอย่างดีเลยก็คืออะไรคือแรงจูงใจที่สําคัญที่สุดขององค์กรคืออะไรเอพิโซดหน้าเรามาว่ากันครับ